าใจแฟนๆนวรินทร์ทีวีของเรากันเลยแล้วกันนะคะรอชมละครเรื่องใหม่นะคะเตรียมที่จะมาลงจอให้ทุกท่านได้ติดตามกันอันนี้ก็รวมตัวนักแสดงมาเวิร์กช็อปกันค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องมะปางนะคะคุณพอดใช่ไหมแล้วก็คุณเอี้ยงนะคะ3คนค่ะกับละครเรื่องฟ้าทานตะวันอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นเล็กนะคะในกลุ่มนักแสดงในเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีนักแสดงรุ่นใหญ่อีกหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นพี่แอนซีเรียมค่ะพี่แซมยุรนันท์พี่อ่ำอมรินทร์พี่กบทรงสิทธิ์พี่วิลลี่ด้วยเทียบเลยอะแค่ชื่อก็เลิศเลยเนาะนี่แหละค่ะนำมาฝากแฟนๆนวรินทร์ทีวีนะคะก็ผลงานของเชน2561เหมือนเช่นเคยค่ะเขาก็มาเวิร์กช็อปกันก็เป็นการละลายพฤติกรรมเนาะของนักแสดงในการที่จะได้สนิทกันคุ้นเคยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดตัวละครทุกตัวดูมีเรื่องราวของตัวเองดูมีปมของตัวเองดีมันมีอะไรให้คิดเยอะนะมันน่าสนุกน่าสนุกคือวันนี้เป็นวันเวิร์กช็อปวันแรกค่ะของพวกเราก็มาหาคาแรคเตอร์กันแล้วก็มาดูว่าพอเราเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วมันเจออะไรบ้างที่แบบเราไม่เคยเจอมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเก็บตรงนั้นไว้ใช้ตอนถ่ายทำค่ะครับผมก็ความสัมพันธ์ของเราทั้ง3คนฟ้าทานตะวันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงวุ่นวายพอสมควรนะครับมีการคือจริงๆแล้วเนี่ยจากที่อ่านบทมาแล้วก็คิดว่ามันวุ่นวายละแต่พอมาเวิร์คกันจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งซับซ้อนยิ่งน่าสนใจมากครับคือด้วยความในเรื่องเราเป็นเพื่อนกันตอนที่เราจะชิงละตั้งแต่เด็กอ่ะพอเราจะแบบมาทะเลาะกันเองอ่ะมันก็จะมีความเพื่อนอยู่ในใจด้วยซึ่งผมว่ามันก็น่าจะมีฟีลที่เล่นยากอยู่พอสมควรเพราะนั้นที่มาเวิร์กช็อปวันนี้ก็เหมือนแบบมาเข้าใจตัวละครว่าเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กนะอย่างน้อยมันต้องมีความรู้สึกในใจว่าเฮ้ยไอ้นี่เป็นเพื่อนกันแต่เด็กนะมันต้องมีความรู้สึกอึดอัดอะว่าไม่อยากทำบ้างแต่ก็ต้องทำอะไรอย่างนี้